สวัสดีครับสงครามยูเครนอันนี้หลายคนมองเป็นเรื่องการขยายอิทธิพลของนาโตเป็นต้นเหตุเกิดด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ที่ทําให้คิดแบบนั้นแต่ว่าเราเนี่ยต้องไม่ลืมความเป็นจริงว่าเป็นบูรณภาพทางอธิปไตยของยูเครนเราลองถอยออกมาหยุดเป็นกองเชียร์สักพักวางติ่งนาโตไว้ข้างๆด้านซ้ายวางเนื้อง,งอกรัสเซียไว้ที่ไหนก็ได้เอาที่สบายใจแล้วก็ลองพิจารณาเรื่องราวนะครับทุกประเทศในโลกนี้ผ่านเรื่องราวมีบาดแผลด้วยกันทั้งสิน้นแต่เมื่อมันมี แบ่งประเทศแล้วเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีสหประชาชาติที่ขึ้นมาแล้วก็ยึดเอาแผนที่นั้นมีกฎการเข้ารบอธิปไตยถ้าไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆในอดีตมันก็ไม่จบไม่สิน้นยูเครนก็เหมือนกันในกครแบ่งเป็นประเทศกันแล้วรัสเซียจะมาพั่มเพอพารณาถึงสาภาพโซเวียตมันก็ไม่สมควรยิ่งจะมาใช้กําลังลุกรานเขาเพื่อความต้องการของตัวเองท่านั้นท่านี้แบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่สมควรจะมาเอาดินแดนเข้าไปแล้วก็ให้เขายอมรับยกให้ ฟรีๆมันก็ไม่สมควรให้เขาอน mm. ุรักษ์ภาษารัสเซียในยูเครนมันก็เกินไปเหมือนกับประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งภาษาถิ่นแล้วก็ภาษากลางประชาชนก็พูดกันอยู่แล้วภาษาถิ่นมีการอนุรักษ์ด้วยแต่ก็ไม่มีการบังคับกันแล้วแต่ไทยนี่มีแนวคิดเสรีพอสมควรโน้มเอียงไปทางประชาธิปไตยนะครับในยูเครนมันมีอยู่แล้วละครับคนพูดภาษารัสเซียมันไม่มีเหตุผลที่ต้องไปบังคับให้เขาอนุรักษ์ภาษารัสเซียแต่ก็อย่างว่าเนี่ยละครับ ความคิดของเผด็จการชอบบังคับเอาแต่ใจขี้โมโหทําเป็นขึงขังในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสุดท้ายความคิดพวกนี้จะวนเวียนอยู่กับอํานาจได้เลยครับสนองความต้องการชอบในการสั่งการบังคับคล้ายๆกับครูประจําชั้นปหนึ่งชอบสั่งเด็กทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันขวาหันตามระเบียบพักมันไม่มีสาระสําคัญอะไรมากเลยครับแค่อยากสั่งสั่งแล้วมีคนทําตามก็สบายใจไปแต่ก็หาเหตุผลีมารองรับว่าเป็นการสอนระเบียบวินัย รัสเซียต้องการแบบนั้นกับยูเครนจยลืมไปว่าเขาก็มีอธิปไตยของเขาในประเทศของเขาตอนนี้ยูเครนไม่ได้ขอข้าวรัสเซียกินแต่ว่าในอดีตยูเครนนี่เคยขอข้าวรัสเซียนะครับแต่ว่ารัสเซียนี่ไม่ให้มีคนยูเครนตายไป4ล้านกว่าคนนั่นคือความต้มยำของรัสเซียในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นสหภาพโซเวียต มาคราวนี้รัสเซียนี่เอาแหลมคายเมียไปยูเครนก็ไม่อย,อยากอยู่ด้วยรัสเซียก็ใช้กําลังบุกจะเอานั่นเอานี่ยิงถล่มชาวบ้านจะยึดเขาจะให้เขายอมยูเครนมีสิทธิ์ตอบโต้เพราะว่าเขาโดนลุกรานนะครับยูเครนมีสิทธิขอความช่วยเหลือกลับกลายเป็นว่าคนที่ถูกลุกรานกับคนช่วยเหลือนี่เป็นคนผิดการที่รัสเซียบุกยึดไม่ได้ก็อ้างว่าตัวตลกอย่างผู้นํายูเครนนี่ลุกให้คนสู้ผิดอีกหาว่ายูเครนใช้ประชาชนนี่เป็นโลผิดอีกหรือ ว่าก็บ้านของเขาได้อยู่ตรงนั้นไม่จําเป็นก็ไม่อยากไปไหนแล้วครับพอแล้วสาธยายมีหมดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วในการพิจารณานะครับสมมุติว่ามองโกนี่เป็นประเทศใหญ่ยกกําลังมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างว่าเคยเป็นของมองโกมาก่อนเพราะว่าแถวนี้ทุกประเทศเนี่ยหลวนเคยส่งบรณาการให้กับมองโกจะเอาตรงนั้นตรงนี้จะทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ใช้กําลังถลม่มไม่เกรงกลัวกฎหมายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยอมไหมล่ะครับ ถ้าสูมีได้จะขอความช่วยเหลือไหมอันนี้ยูเครนก็เหมือนกันใจเข้าใจเรา สงครามรัเสเซียกับยูเครนเชียร์นิเชียร์ได้เพราะว่าเราคิดว่าไกลตัวแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าในใจลึกๆของเราเนี่ยต้องแยกให้ออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนถูกต้องน้อยอันไหนถูกต้องมากต่อให้คุณจะแสดงออกอย่างไรก็ช่างเชียร์ใครก็ช่างพูดอย่างไรก็ช่างแต่ว่าในจิตใจของคณจริงๆเนี่ยแยกแยะได้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะถ้าในอนาคตมีคนมาลุกลานประเทศของเราแอดมินก็จะได้มี เพื่อนต่อสู้กับผู้ลุกล้าน,นี้ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าไม่ยอมสู้มองโกได้ครับพอมองว่าเราเนี่ยไปครบกับสหรัฐอเมริกามันไม่ถูกต้องทําให้มองโกรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาส่งกําลังมาบุกเราก็ต้องยอมเพราะเรานี่ผิดเองทําให้มองโกรู้สึกไม่ปลอดภัยเขามาขอพื้นที่ก็ต้องให้ยิงขีปนาวุธมาถล่มเราก็ปรบมือให้ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใส่นี่ดีใจไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีกําลังรอฟังคําสั่งอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ ช่นะครับคำว่าอธิปไตยนอกจากความเป็นอิสระแล้วมันก็ยังมีศัก์มีสีมีเกียรติอยู่ในคําว่าอธิปไตยด้วยนะครับ